คถือว่าตอนนี้แบงก์ก็เป็นช่างศักดิ์เต็มตัวแล้วนะเปรียบเทียบตัวเองกับช่างศักดิ์คนอื่นๆแล้วก็ช่างศักดิ์รุ่นพี่หน่อยได้ปะสำหรับผมก็เหมือนอายุงานอายุการทำงานมันยังไม่เยอะจะแบบเราก็ถือว่าระดับกลางๆเราทำได้แล้วก็เราก็เหมือนแบบโอเคเรารู้แล้วในสเต็ปการทำงานว่าต้องเป็นยังไงก็ถือว่าโอเคนะงานของแบงก์อ่ะเคยมีแบบว่าเวลาแบบว่าท้อถอยบ้างไหมว่าเฮ้ยไม่ไหวบ้างว่าอะไรเงี้ยแบบมีบ้างไหมก็มีบ้างครับเวลาเราดูงานคนอื่นดูแบบยิ่งแบบไม่ต้องถึงกับช่างมึงเนาะช่างในบ้านเราเขาเก่งๆเยอะมีเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมงานเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเราก็มาคิดว่าคงเป็นเพราะประสบการณ์เรายังไม่เยอะเท่าเขามั้งอะไรเงี้ยเราอาจจะสามารถทำได้เหมือนเขาแหละต่อไปมีอะไรบ้างที่ทำให้แบบเฮ้ยเราไม่หยุดเว้ยเราจะทำต่อให้ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆทำยังไงบ้างก็เหมือนเราดูงานคนอื่นนะครับมันเหมือนเป็นแบบมากดดันตัวเองใช่ไหมแต่แบบเราก็พยายามตั้งแรงผลักดันให้เราแบบถีบตัวเองอะโอเควันนี้เรายังไม่ได้ขนาดนี้เพราะในระดับนึงเราก็หัดโอเคเราได้แล้วเราก็ต้องกระเถิบไปเรื่อยๆก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ใช่ไหมใช่ครับถึงณตอนนี้แล้วก็สักมากี่ปีละตั้งแต่เริ่มแล้วก็จนเป็น professional ตอนเนี้ยตอนเริ่มผมก็เริ่มมาประมาณ 3-4 ปีนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ร้านตอนนี้ก็เกือบ3ปีแล้วถึงก็ประมาณ7ปีคร่าวๆน่าจะได้โอเคความหมายของคำว่าสักแล้วก็ช่างสักในมุมมองของตัวเองตอนนี้เป็นไงว่าถึงณตอนนี้แล้วอ่ะเป็น professional แล้วอ่ะสักผมว่ามันก็คือเป็นแบบสำหรับผมคิดว่ามันเป็นงานศิลปะอย่างนึงนะว่าตัวช่างสักเองก็เหมือนแบบคนที่ทำงานศิลปะนี่แหละครับก็คือเหมือนเราพยายามสร้างสรรค์งานของเราสไตล์เราทุกอย่างที่เป็นเราแล้วให้คนอื่นเอาไปโชว์มันดีกว่าแกลเลอรี่หน่อยสามารถแกลเลอรี่เคลื่อนที่เพชรถือว่าคุณแม่ก็สนับสนุนแบงค์ในการสักแล้วคุณแม่คิดยังไงว่าอยากจะให้เขาไปไกลๆถึงขนาดไหนบ้างเมื่อก่อนก็เคยคิดอยากให้เขาเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นอะไรเงี้ยแต่เราก็ให้เขาเรียนแล้วเขาก็รู้สึกเราก็ดูจากใจลูกว่าลูกคงไม่ชอบในแนวเนี้ยเขาชอบแบบไหนแม่ก็อยากสนับสนุนที่เขาชอบที่สุด okay. ก็เลยตัดสินใจเอาอยากทำทางนี้นะลูกต้องการชอบอยากชอบแบบนี้แม่ก็ไม่ว่าขอให้ลูกชอบดีกว่าไปทำดีกว่าใช่ไหมใช่ดีกว่าไปทำอย่างอื่นที่ลูกมันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยตัดสินใจให้ลูกอยากทำตามที่ลูกต้องการกันแล้วกันแม่ก็ไม่ว่าอะไรเขาเลยแล้วตอนนี้ในทัศนคติของคุณแม่นี่เปลี่ยนไปหรือยังกับสมมติเห็นคนรอยสักอะไรเปลี่ยนไปยังครับเปลี่ยนไปตั้งคุณแม่ไม่ได้คิดว่าคนสักจะไม่ดีนะเพราะว่า อยู่กับคุณพ่อที่เป็นทหารเขาก็สักมาตลอดเขาสักลงของพวกอะไรเป็นยันอะไรแบบนี้แค่ดูแล้วน่ากลัวแค่นั้นเองดูแค่น่ากลัวไม่ได้อคติอะไรกับพวกที่เขาสักแบบนี้เคยเสียใจบ้างไหมที่แบบเฮ้ยเราเดินทางมาผิดเปล่าก็ไม่เคยคิดนะครับคือแรกๆเป็นความชอบอ่ะเพราะเราชอบแล้วถูกไหมครับคือส่วนในเราก้าวมาเป็นอาชีพเนี่ยเราถือว่าเราประสบความสำเร็จแหละแต่ไม่เคยคิดว่าเราก้าวมาผิดไม่เคยนะผมคิดว่ามันหลักเราชอบอ่ะเราทำอะไรขอแค่เราชอบมันมีความสุขมันสามารถอัพไปได้เรื่อยๆหวังไว้ในตัวแบงก์อะไรบ้างฮะในจุดแล้วก็ในการทำงานของเขาอันเนี้ยความหวังที่แม่หวังว่าเขาเหรออยากให้เขาดูแลครอบครัวเขาให้ดีแล้วก็แบบเขามีความสุขกับครอบครัวกับลูกกับภรรยาอะไรเขาเนี้ยแม่ก็มีความสุขแล้วที่สุดของแม่ก็คือเรื่องเงินทองหรืออะไรแม่ก็ไม่เคยว่าจะต้องให้ลูกมาช่วยเหลือคือเขาช่วยเหลือตัวเองได้แม่ดีใจที่สุดแล้วความที่เป็นแม่ของแม่เนี่ยครับก็ดีใจกับลูกที่เขาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีของแม่คนหนึ่งโอเครายการนี้ชื่อว่า Believe It ใช่ไหมในมุมมองของความเชื่อของแบงค์อ่ะนิยามของความเชื่อของแบงค์มีอะไรบ้างคือถ้าเราเชื่อสักอย่างนะผมว่าทุกอย่างเราสามารถทำได้หมดอย่างแรกเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนความเชื่อของคุณแม่เหรอเราถ้าเราคิดว่าลูกเราทำอะไรลงไปทุกอย่างเราต้องเชื่อมั่นในตัวเขาว่าเขาทำดีที่สุดหรือเปล่าในตัวเขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำชั่วทำเลวร้ายสิ่งที่เขาสักยันต์ก็ไม่ได้ผิดตรงไหนคือมันเป็นอาชีพของเขาสามารถเลี้ยงคนในครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาได้แม่ก็ดีใจที่สุดคือความเชื่อมั่นในตัวเขาอะการที่จะทำอะไรถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเขาอย่างกลัวก็กล้าผมว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราทำไม่เต็มร้อยเราต้องมีความเชื่อผมว่าบ่อยครั้งที่ความเชื่อของเรา
จะถูกทดลองในชีวิตและก็บ่อยครั้งที่ความเชื่อและความหวังใจต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่จะมีอะไรบนโลกใบนี้ที่จะมีพลังยิ่งใหญ่เทียบเท่าลูกผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในเส้นทางที่ตัวเองเดินโดยมีพลังแห่งความเชื่อของผู้หญิงที่เรียกว่าแม่เป็นแสงสว่างที่คอยให้ความอบอุ่นถึงแม้จะมีการทดลองทางโลกและทางฝ่ายวิญญาณก็ไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆที่ผมได้มีโอกาสมานั่งคุยกับพวกเขาทั้งคู่แต่บนเส้นทางของความเชื่อความหวังความศรัทธายังมีผู้คนอีกมากมายที่รอให้ผมออกไปค้นหาและนำเรื่องราวของพวกเขามาถ่ายทอดเพื่อตอกย้ำว่าความเชื่อความศรัทธาความหวังใจมีพลังมากเพียงพอที่จะพาเราไปสู่ปลายทางที่เกินกว่าจินตนาการของเราจะได้ขอเพียงแค่เรา believe itคิดยังไงคนที่มีรอยสักครับอยู่ที่ว่าเป็นสักแบบไหนครับสักแบบเป็นความเชื่อหรือสักแบบความสวยงามครับคือแล้วแต่เขาเลยครับ So a lot of people our age have tattoos and we usually think of it as self expression and art more than you know I know the Thai people have a lot of value in the tattoos because they're so sacred and I understand that but we are gonna get the Thai tattoos because they're so beautiful and Yeah, I think that that's how people our age feel about it today. ความเชื่อครับมันเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นเองครับเชื่อในพระพุทธเจ้าครับศาสนาพุทธครับก็คือทำดีได้ดีครับทำชั่วได้ชั่วครับ I think again, it's more of a personal thing. I think belief is different for each person, and it's not really like something that's standard amongst a lot of people. I think it's like each person has their own belief. So religious or not, I guess. Yeah. Right?